สวยงามวิ่งผ่านความรักเราหนทางข้างหน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหาความกันชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคน้ำพังจักรยานก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราฝ่าฟันยอมผ่านพ้นไปปันปันจักรยานไปปันปันจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจักรยานไปปันปันจักรยานกันปังด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราจักรยานไปปันปันจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจักรปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านสองโลกเราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะวันนี้จะชวนท่านผู้ชมย้อนรำลึกถึงนาทีและวันเวลาแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศวันเวลาที่พวกเราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยด้วยการออกมาปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาในกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ชื่อ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ซึ่งได้กลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หนึ่งของประเทศไทยไปแล้วนะคะวันนี้เกิดกระแสเรื่องของการรักสุขภาพเกิดกระแสความตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายโดยเฉพาะการปั่นจักรยานขึ้นมาอย่างคึกคักนักตั้งแต่นั้นค่ะดังนั้นคืนนี้เราจะมาหาแรงบันดาลใจกันรวมไปถึงเบื้องหลังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการปั่นเพื่อแม่ในครั้งนี้นะคะวันนี้เราขอได้รับเกียรติจากอาจารย์สุริยันสุจริตพลวงศ์หรือว่าคุณหมอหยองนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิเศษ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่มาบอกเล่าถึงสิ่งที่คนไทยทุกคนอยากจะทราบที่มาที่ไปแล้วก็ความสุขของงานนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะคะงานยุ่งมากๆเลยแล้วก็ถวายงานของท่านด้วยแต่ว่ามีเวลามาแบ่งปันแรงบันดาลใจครับเรื่องของกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่มีที่มาที่มาที่ไปยังไงคะเริ่มต้นนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยสยามกุฎราชกุมารเนี่ยพระองค์ท่านไปเยี่ยมสมเด็จพระราชมันดานะครับหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงพยาบาลศรีราชเมื่อทรงกลับมาพระองค์ท่านถึงรับสั่งว่าเราเป็นลูกเนี่ยเราอยากจะให้กำลังใจแม่ให้แม่มีรู้สึกว่าลูกทุกคนของแม่ในแผ่นดินเนี้ยคิดถึง อยากจะทำอะไรก็ตามให้แม่มีกำลังพระทัยกำลังใจสิ่งสำคัญที่สุดท่านรับสั่งแม่คงจะดีใจถ้าลูกไทยของแผ่นดินเนี่ยร่วมใจกันสามัคคีแม่คงดีใจถ้าลูกไทยแข็งแรงข้อกราบบังคมทูลถามพระองค์ท่านว่าทำไมจึงสนพระทัยว่าแม่ดีใจถ้าลูกไทยแข็งแรงพระองค์ท่านบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินนาถเนี่ยเคยรับสั่งตลอดร่างกายที่แข็งแรงไม่มีขายสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองคือทรงสอนพระราชโอรสพระราชธิดามาเช่นนั้นเหรอตลอดเวลาและให้รักษาพระวรกายเพื่อทำงานให้แผ่นดิน
ฉะนั้นถ้าพระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับมาชวนลูกไทยทั้งแผ่นดินของแม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงร่วมใจสามัคคีคงจะเป็นการที่ถวายพระราชสวัสดีสมเด็จพระนางเจ้าในโอกาสคล้ายวันพระสมภพในปีนี้พระองค์ท่านก็รับสั่งว่าเออสิ่งที่ทำได้มันก็มีการออกกำลังกายหลายๆรูปแบบแต่ถ้าลูกไทยของแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยออกกำลังกายง่ายๆข้อคงจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานทรงนึกถึงจักรยานทรงโปรดจักรยานมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วเหรอคะพระองค์ท่านเนี่ยก็โปรดตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่ถามพระองค์ท่านอีกครับถามว่าทำไมมันมีทั้งหลายอย่างแฮร์รี่บิกแดนก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมหรือออกเดินเฉลิมพระเกียรติวิ่งเฉลิมพระเกียรติคนคลำบ่อยๆเยอะพระองค์ท่านบอกว่าปั่นจักรยานเนี่ยนะครับเคยตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถไปต่างจังหวัดเห็นพระสกนิกรเนี่ยปั่นจักรยานมารอเฝ้าชมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าเคยชี้ให้เห็นว่าลูกรู้ไหมสิ่งที่เขาใช้ที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดกับชีวิตการงานและก็ร่างกายเขาสิ่งเดียวที่ใช้แล้วควบเลยทุกอย่างคือจักรยานพระองค์ท่านจึงคำสอนของแม่คำนั้นน่ะมาบอกว่าการปั่นจักรยานเนี่ยจะได้ทั้งสุขภาพดีได้ทั้งมวลภาวะก็ลดนะครับของเสียก็ไม่มีในท้องฟ้าอากาศและทำให้ทุกคนหาง่ายครับคือจักรยานเนี่ยเป็นสิ่งที่หาไม่ยากเป็นพาหนะที่อยู่คู่แต่ละครัวเรือนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดส่วนใหญ่แต่ละบ้านก็อย่างน้อยไม่มีรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็มีจักรยานใช่ครับทรงนึกถึงว่าเป็นสิ่งที่หาง่ายหาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงที่จะมาทำการใดก็ตามแต่ละได้ประโยชน์ยั่งยืนพระองค์ท่านจึงมีพระราชปณิธานแน่ๆว่าเราอยากจะปั่นจักรยานให้แข็งแรงสุขภาพดีเพื่อถวายเป็นรางวัลให้แม่โอ้ค่ะที่มาของพระราชปณิธานและกิจกรรมBuy for Mom ปั่นเพื่อแม่คืออย่างนี้นี่เองเอาละค่ะทีนี้บรรดาผู้ที่ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดมาเริ่มทำยังไงกันถึงได้เป็นรูปเป็นร่างและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้คะเริ่มต้นทีเดียวนะครับก็กิจกรรมของการที่จะปั่นเพื่อแม่เนี่ยพระองค์ท่านก็ตั้งพระทัยเลยว่าเราเนี่ยนะครับจะปั่นจักรยานและชวนคนที่รักนะครับมาร่วมกันปั่นจักรยานถวายสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถตอนแรกทรงนึกถึงเป็นวงเล็กๆหรือเปล่าคะแค่นิดเดียวเองครับก็คิดว่าสักพันคน 2,000 คนกองงานในกิจการบ้างนะครับข้าราชบริพารใกล้ชิดบ้างหรือว่าคนที่พวกท่านมักคุ้นนะครับแค่นั้นเองครับแต่เมื่อทรงพระราชทานพระราชปรารภออกมานะครับกลายเป็นพระราชพิธีฐานอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็กราบบังคมทูลว่าคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยคิดถึงสมเด็จจริงค่ะคิดถึงมากตลอดระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นพระองค์ท่านประพักท่านหรืองานชมพระบรมมีท่านน้อยมากจริงค่ะนะครับเฉพาะเสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เฝ้ามองแค่แวบเดียวของการถ่ายทอดสดแล้วก็คือเห็นพระพักแค่อยู่ในรถยนต์พระที่นั่งเท่านั้นแค่แวบเดียวแล้วก็ยังหายคิดถึงเลยตอนนี้คือทุกคนคิดถึงคิดถึงมากและความคิดถึงเนี่ยมันโหยหาในกราบบังคมทูลท่านว่าพระองค์ท่านควรที่จะให้คนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยได้ร่วมในการตามเสด็จในโครงการนี้พระองค์ท่านบอกรบกวนเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเพราะบางคนชอบไม่เหมือนกันไงนะครับอาจจะไม่ชอบปั่นจักรยานนะครับแต่ก็กราบบังคมทูลว่าไม่เป็นไรถ้าฝ่าละอองพระบาทตั้งเจตนาแน่วแน่ว่าจะทำเพื่อตอบแทนความกตัญญูต่อแม่เชื่อว่าคนไทยทุกคนมีพลังแห่งความกตัญญูต่อแม่ตัวเองอยากจะโดยเสด็จอย่างแน่นอน2โดยเฉพาะกับแม่ของแผ่นดินทุกคนจะต้องโดยเสด็จอย่างชัดเจน3เป็นการรวมพลังรู้รักสามัคคีและก็อย่างน้อยๆทำให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อกลายเป็นพระราชพิธีฐานอันแน่วแน่3ข้อนะครับพระองค์ท่านก็รับสั่งให้ราชเลขานุการในพระองค์ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะจัดการเรื่องนี้ในการประสานทางพระองค์ท่านเองก็โปรดเกล้าให้อาจารย์นี่เป็นที่ปรึกษากองงานกิจการในพระองค์ในกิจกรรมBuy for Mom ปั่นเพื่อแม่และมีที่ปรึกษาอยู่3ท่านนะครับท่านแรกก็คุณจิรยุอิสลังกุลอยุธยาท่านที่2ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคละแล้วก็อาจารย์นะครับและหลังจากนั้นก็เป็นราชเลขานุการในพระองค์ตามหน้าที่ของกองงานตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในกองงานก่อนหลังจากนั้นก็วางว่าเราจะเดินทางต่อไปยังไงนะครับก็ได้เข้าไปแจ้งให้กับนะครับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้ทราบก่อนหม่อมหลวงประดิษฐ์ดาดิสกุลให้ทราบว่าถ้าทางรัฐบาลอยากจะร่วมในการที่จะถวายพระเกียรติร่วมกันนะครับให้สมเด็จพระนางเจ้าขอเชิญสามารถมาร่วมได้ค่ะนั่นเองเลยเป็นที่มาทั้งรัฐบาลทั้งกระทรวงมหาดไทยกระจายไปยังทั่ว
ุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศทุกคนก็เลยออกมาแสดงพลังเฉลิมพระเกียรติเป็นพระราชกุศลกันอย่างยิ่งใหญ่เลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ตั้งแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้จริงอย่างยืนยันได้เลยเป็นความจริงมากของท่านตั้งแต่เสื้อระวังเสื้อจะไม่สวยจะเขาจะดื่มน้ำยังไงเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเริ่มต้นก่อนนะครับพระองค์ท่านบอกว่างานนี้เราจะทำบุญให้แม่ฉะนั้นเราจะออกเงินเองคือตั้งพระราชปณิธานแบบนี้เลยตั้งแต่แรกตั้งใจตั้งแต่ต้นเลยรัฐบาลไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องเราจะออกเงินทำบุญให้แม่ให้เป็นพระราชกุศลให้แม่ของเราฉะนั้นตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นเข็มที่ระลึกหรือแม้กระทั่งน้ำที่พระราชทานนั้นพระองค์ท่านก็ออกพระราชทรัพย์ของพระองค์เองทุกบาททุกสตางค์นะครับก็30กว่าล้านที่พระองค์ท่านทำบุญกับแผ่นดินครั้งนี้นะครับอันที่1อันที่2หลังจากที่เริ่มต้นไปแล้วก็ออกแบบโลโก้เอ๊ะพระองค์ท่านเขียนอะไรอยู่วันหนึ่งไปเฝ้า พระองค์ท่านก็พระราชทานบอกหมอหยองเนี่ยดูที่เนี่ยเป็นโลโก้ได้ไหมท่านก็เลือกมา2แบบโลโก้ที่เราเห็นไบฟอร์มัมเนี่ยครับท่านก็บอกว่าเป็นโลโก้ที่ในเข็มเนี่ยนะครับให้แม่เดินหน้าลูกจะเป็นมงคลเข็มก็จะเห็นว่าสกเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วพระองค์ท่านเนี่ยไปอยู่ที่อานเห็นไหมฮะก็คือว่าลูกเนี่ยควรจะเป็นคนที่ให้แม่นำหน้าเพื่อความเป็นมงคลรายละเอียดอ่อนของพระอริยไทยของท่านเนี่ยมากเราตามไม่ทันนะครับเราตามไม่ทันรายละเอียดมากถามพระองค์ท่านทุกคำมีคำตอบหมดทีนี้พอออกแบบโลโก้ท่านก็ตอบว่าต้องสีฟ้าอย่างเดียวทำไมสีฟ้าเป็นสีวันพระราชสมภพทำให้แม่ต้องยกหัวใจให้แม่ท่านบอกว่าเสื้อก็เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าหมดพอออกแบบโลโก้อันดับแรกท่านออกแบบเข็มก่อนแล้วก็สัญลักษณ์งานนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ออกแบบเสื้อไปนั่งเขียนเหมือนดีไซเนอร์นั่งเขียนเป็นเบื้องหลังที่เขียนเขียนเองยังมีต้นแบบนะฮะยังมีต้นที่ท่านเขียนนะค่ะจริงๆคุณสายสวรรค์ยังมีต้นแบบนะครับมีต้นที่ท่านลากเนี้ยลากยุกยิกยุกยิกยุกยิกแล้วท่านก็บอกข้างสำหรับเสื้อเนี่ยต้องเมืองไทยเมืองร้อนต้องเสื้อที่ระบายอากาศได้ง่ายมันไม่เหมือนกับจักรยานต่างประเทศที่เขาหนาวฉะนั้นอาจจะไปรัดตึงทั้งหมดได้นะครับพระองค์ท่านก็ออกแบบเสื้อเมื่อออกแบบเสื้อแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราสิว่าเราจะต้องไปหาโรงงานที่มาถวายงานตอนแรกก็ 10,000 ตัวมันง่ายใช่ไหมล่ะพอเรื่องนี้นะครับเข้าหูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็ได้ติดต่อมาว่าให้อาจารย์หมอหยองไปเจอพอไปเจอท่านบอกไม่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยเขามีหัวใจอยากทำให้เขาได้ร่วมได้ไหมก็กลับมากราบบังคมทูลกราบพระบาทอีกพระองค์ท่านบอกว่าเขาตั้งใจเองหรือเปล่าอย่าไปไม่ได้บังคับโอ้ยอย่าไปบังคับเขานะท่านกังวลเรื่องคำว่าบังคับท่านบอกว่าเดี๋ยวคนจะไปบอกว่าสมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมคนจะคิดว่าทำเพราะคำว่าสมเด็จพระบรมแต่ไม่ได้ทำด้วยความรักความศรัทธาท่านจะเสียพระทัยเขาเลยบอกกราบบังคมทูลว่ารัฐมนตรียืนยันนะครับเขากลายเป็นว่าทั่วประเทศแต่ที่หนักใจคณะกรรมการทำงานเพราะว่ากลายเป็นว่าเสื้อเนี่ยจากหมื่นตัวเป็นแสนตัวใช่ไหมครับแสนตัวท่านก็มาลงรายละเอียดรายละเอียดเรื่องเสื้อเรื่องสีมีปัญหาก็ต้องเอาผ้าไปให้ท่านเลือกเพราะว่าผ้าเนี่ยมันจะต้องผ้าย้อมสีแล้วก็เป็นผ้าขาวนะครับเพิ่งรู้ว่าผ้าเนี่ยเป็นสีขาวก่อนแล้วจะย้อมสีอะไรเนี่ยต้องมาจากพื้นขาวหมดที่สีฟ้าที่ใส่เนี่ยมันต้องมาจากผ้าสีเดียวคือสีขาวก่อนต้องมีพระราชวินิจฉัยต้องทรงเลือกว่าฟ้าแบบนี้แบบนี้ฟ้าเฉดเท่านี้ คือทรงลงรายละเอียดขนาดนี้มาก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 ครับคุณสายสวรรค์ท่านติ๊กไว้หมดถ้าเกิดอะไรผ่านท่านก็จะติ๊กถูกแล้วก็วัชิราลงกรณ์ฉะนั้นเราจึงกล้าทำเราจึงกล้าดำเนินการฉะนั้นการใส่พระทัยของพระองค์ท่านในเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าท่านตั้งพระทัยมากทุกรายละเอียดนะครับของการดำเนินงานกว่าจะมาถึงวันแห่งไบฟอร์มัมเนี่ยพระองค์ท่านติดตามทุกรายละเอียดครับค่ะจนทำให้เราได้เห็นภาพแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่เพียงแต่ชื่นใจแล้วก็ติดตาตรึงใจคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะแต่ว่างานนี้ยังเป็นงานประวัติศาสตร์ที่มีการเผยแพร่ข่าวไปแล้วทั่วโลกแล้วก็ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกอีกด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะ
การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายของขวัญด้วยการทรงปั่นจักรยานพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพทั่วทั้งแผ่นดินที่พร้อมล้อมรวมหัวใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ด้วยการปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom ส่งฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่ปกปิ้งบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งตบกันราวกับนกที่ปกปิ้งดึงเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราน้ำพังจักรยานก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบางบางยอมผ่านพ้นไปปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันแสงชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานด้วยใจที่แสงชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านสองเรานั่นเป็นภาพที่ยังติดตาตรึงใจแล้วก็เสียงร้องทรงพระเจริญทรงพระเจริญของคนที่เฝ้าชมพระบารมีแบบที่คือไม่เคยเห็นมาก่อนเนี้ยค่ะอาจารย์มันซาบซึ้งใจมากแล้วไม่เพียงแต่ความซาบซึ้งใจของคนไทยนะคะเรายังได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกไปแล้วเรียบร้อยครับค่ะจากจำนวนของผู้ซึ่งปั่นตามเสด็จนะครับที่สามารถที่จะบันทึกได้นะครับในเวลากว่า4กิโลเมตรในกติกาของเขา 136,321 คนค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นทุบสถิติจากไต้หวันจากไต้หวันเจ้าไต้หวันมี 77,000 ของเรา 103,000 กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแม้ไม่ได้จะเป็นพระราชประสงค์ตั้งแต่เดิมในเรื่องบันทึกสถิติโลกแต่ว่าพอเราจะจัดงานใหญ่ก็มีคนไปเชิญเข้ามาเป็นสักขีพยานใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยเป็นเกียรติประวัติจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาสนใจแจ้งความจำนงมาก่อนเพราะเขาเห็นลงทะเบียนวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเว็บเราล่มแล้วเรามี 40,000 ในกรุงเทพเขาก็เลยมีความสนใจว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้นแต่กติกาของเขานี่ค่อนข้างจะโหดคือจะต้องออกพร้อมกันออกพร้อมกันจัด10จุด
ทั่วประเทศจัดหลายๆจุดอย่างน้อย10จุดแล้วก็ออกในเวลาเดียวกันและต่อเนื่องเป็นขบวนแบบพาเหรดไม่ต่ำกว่า4กิโลเมตรอย่างต่ำค่ะอย่างต่ำซึ่งต้องติดบาร์โค้ดแล้วก็ต้องสแกนให้ครบค่ะอันนั้นก็เป็นกติกาที่คนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดคนในแต่ละจังหวัดที่เป็นอาสาสมัครถวายงานเนี่ยต้องร่วมใจกันมากเพื่อให้ได้แบบว่าเป็นถวายพระราชสดีสมเด็จพระนางเจ้าค่ะนะครับสิ่งหนึ่งครับคุณสายสวรรค์สิ่งที่สมเด็จพระบรมเล่าให้ฟังเล่าพระราชทานให้ฟังพระองค์ท่านบอกว่าชื่นใจมากในการที่ทรงจักรยานไปถามพระองค์ท่านบอกทำไมท่านบอกว่าเสียงทรงพระเจริญเนี่ยเป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าทุกครั้งที่เสียงทรงพระเจริญได้ยินมาที่เรามันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรามีหน้าที่อะไรพรที่เขาบอกทรงพระเจริญนั้นเขาตอกย้ำการมีหน้าที่ของเราต่อแผ่นดินคำว่าทรงพระเจริญเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าพระราชวงศ์มีหน้าที่อะไรต่อประชาชนที่ส่งเสียงทรงพระเจริญและพระองค์ท่านบอกว่าในใดในโลกนี้จะไม่มีเสียงทรงพระเจริญพระราชวงศ์มี25ราชวงศ์ในโลกนี้ก็ไม่มีเสียงอย่างแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยจึงแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่ามีคำว่าทรงพระเจริญมันเตือนตัวเองตลอดในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชนของแผ่นดินค่ะมันคือเสียงแห่งความจงรักภักดีมันคือเสียงแห่งการสะดุดีแซ่ซ้องสรรเสริญซึ่งก็ทำให้เจ้านายก็คงจะชื่นใจถ้าพูดแบบนี้นะอาจารย์คะแล้วคืนนั้นนอกจากชื่นใจแล้วเนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งอะไรบ้างกับผู้ถวายงานคือหนิงเห็นในการภาพที่ถ่ายทอดสดก็บรรยายอยู่เนี่ยเห็นอาจารย์ก็เฝ้าอยู่ตลอดเวลาทรงตรัสอะไรให้อยากเล่าให้ประชาชนตอนที่ไปกรมหนึ่งจุดแรกที่ท่านพักใช่ไหมครับหลายคนตกใจว่านึกว่าท่านจะเซล้มเป็นภาพที่เห็นท่านไม่ได้ล้มนะครับท่านพลาดจังหวะตรงที่ว่าท่านไม่ได้เอากิฟต์ที่รองเท้าฉลองพระบาทออกคือครั้งนี้ท่านทรงจักรยานด้วยการที่แบบทรงเองวางเองช่วยเหลือตัวเองหมดฉะนั้นพระองค์ท่านพอถึงแล้วก็เหวี่ยงพระวรกายออกเลยก็ติดอยู่ที่ที่เท้าลืมถอดไอ้ที่ล็อกฉลองพระบาทใช่ครับมันก็เลยเซ แต่ไม่ได้ทรงล้มไม่ล้มครับอยู่ได้อยู่แล้วก็เลยไปกราบพระบาทท่านนะครับกราบพระบาทท่านว่ากราบพระบาทว่าเหนื่อยไหมค่ะผมก็ไม่เห็นเหนื่อยเลย แต่บอกไม่เห็นเหนื่อยเลย นั่นเนี่ยชื่นใจซะอีกท่านบอกนี่คนอื่นเขาเหนื่อยกว่าเราว่าคนไหนละเหนื่อยกว่าพระบาทก็ท่านบอกรับสั่งบอกว่าประชาชนเนี่ยมา 2-3 ชั่วโมงจึงจะได้มาเฝ้าเขาเหนื่อยไหมท่านถามกลับมาเหมือนเตือนเราอะเตือนเราว่าคำที่จะทูลถามท่านเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยต้องดูว่าประชาชนเนี่ยคืออย่าห่วงแต่พระองค์ท่านให้หันไปห่วงประชาชนที่มาเฝ้าแล้วพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาล่ะคะเป็นไงบ้างพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานั้นท่านมีความสุขค่ะท่านรู้สึกคือดูทรงสำราญมากเลยค่ะดูจากว่าท่านก็ชิวๆปั่นไปเรื่อยๆทรงสำราญมากแล้วก็มีความสุขพระไทยความสุขพระไทยของพระองค์ท่านคิดว่า1ท่านได้ถวายงานทูลกระหม่อมพ่อ2ท่านได้ถวายงานแผ่นดินให้สมเด็จย่าของท่านใช่ไหมครับแล้วอีกประการหนึ่งท่านได้ทำงานให้ประชาชนและมีความชื่นใจนะครับพระเจ้าหลานเธอก็รับสั่งเหมือนกันว่าท่านไม่ได้เหนื่อยท่านมีความสุขมากและเป็นวันแห่งความสุขของพระองค์ท่านด้วยตอนที่กราบพระบาทพระองค์ท่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารถามพระองค์ท่านว่ากราบทูลเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกอย่างไรอยากจะบอกอะไรกับประชาชนทั้งแผ่นดินไหมถ้ารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านได้รับสั่งคือนึกว่าท่านจะกลับแล้วใช่ไหมฮะก็อาจจะมีทีวีให้ท่านรับสั่งพระสุรเสียงท่านบอกว่าเราพูดไม่หมดหรอกความรู้สึกเรามันติดอยู่ตรงนี้ขอให้เรากลับไปเราเขียนดีกว่าพูดท่านจะเป็นองค์ที่ท่านบอกว่าท่านเขียนเนี่ยทั้งหมดของหัวใจมันมากกว่าพูดเพราะท่านรับสั่งก็กราบพระบาทท่านกราบพระบาทบอกว่าเข้าใจพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยคงจะตีบตื้นตันพระทัยอ่ะนึกออกไหมคือทรงปิติอ่ะหนิงว่านะมากมากมากอะไรเงี้ยก็ท่านบอกว่าเราพูดไม่หมดนะครับพอท่านกลับไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตจนจบในพระที่นั่งอัมพรใช่นะครับก็กลับไปหลังจากคอนเสิร์ตจบส่งนายกเสร็จก็กลับไปเฝ้าพระองค์ท่านพอจบงานแล้วเราก็ไปกราบพระบาทว่าเรียบร้อยราบรื่นข้างนอกไม่มีอะไรเพราะว่าเราขอดูงานต่อนะครับท่านก็ยื่นให้อ๋อนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่หนึ่งในคณะทำงานอย่างดิฉันก็ได้รับพระราชทานด้วยเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงอักษรคืนนั้นเลยคืนนั้นเลยท่านลงหลังจากเสด็จพระดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน
ครับท่านมีลายพระหัตถ์ง่ายๆนะฮะแต่ว่าชื่นใจมากเพราะว่าตอนที่รับจากท่านเนี่ยไม่คิดว่าพระองค์ท่านใช้คำว่าขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีนะครับและสนับสนุนกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จนประสบผลสำเร็จเรียบร้อยและราบรื่นเป็นอย่างดีทุกประการจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไปหลวงพระหัตถ์วัดชิลาลงกรณ์16สิงหาคม2558คือคืนนั้นเลยนะคะก็นี่คือลายพระหัตถ์ของแต่ยื่นมานะคุณสัจวันพี่หมอตกใจนะค่ะเพราะมีคนบอกว่าพระองค์ท่านไม่เคยเหรียญลายพระหัตถ์ยาวขนาดนี้จริงเหรอคะส่วนมากท่านก็ขอขอบใจนะแค่นี้นี่ยาวมากยาวในประวัติศาสตร์ที่ท่านพระองค์ท่านเขียนพระองค์ท่านก็มีลายพระหัตถ์เองแล้วก็ยื่นให้ว่าเนี่ยหมอหยองสิ่งทั้งหมดที่เราอยากจะบอกประชาชนที่ช่วยทำงานถวายแม่นี่คือพระฉายาลักษณ์ก็เลือกเองลายพระหัตถ์ก็ทรงพระอักษรเองในคืนวันนั้นแล้วก็คณะทำงานก็นำมาเผยแพร่แล้วก็เชิญมาพระราชทานให้ทุกๆส่วนที่ได้ช่วยอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ให้ลายพระหัตถ์ให้ประชาชนได้ชื่นใจนะครับเราก็ส่งลายพระหัตถ์ไปแต่พระองค์ท่านบอกว่าอยากให้จัดทำเป็นการ์ดเลือกพระฉายาลักษณ์มาให้เนี่ยเพื่อต้องการเป็นมงคลกับผู้ได้รับแล้วก็บอกว่าทุกคนที่ถวายงานหมอหยองและคณะกรรมการสำรวจให้ครบเขาควรจะได้รับการยกย่องจากเราก็เลยกลายเป็นการ์ดเนี่ยครับสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่คือความเอาพระราชฤทัยใส่แล้วก็ทรงสนพระทัยในรายละเอียดแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคนทำงานด้วยรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยจริงๆไม่ได้แปลว่าทรงขอบคุณแค่เฉพาะคนทำงานแต่ว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าเป็นแขกของพระองค์ท่านรวมไปถึงแม้ไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่ได้มีกำลังที่จะออกมาปั่นจักรยานแต่ว่าเอาใจช่วยส่งแรงใจส่งกำลังใจมาช่วยทุกๆคนนั้นก็ถือว่าทุกคนได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายหาข้อคิดและแรงบันดาลใจจากอาจารย์ในช่วงสุดท้ายค่ะสุริยันคงจะต้องฝากข้อคิดทิ้งท้ายแล้วล่ะค่ะว่าไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ไม่ใช่แค่สิ่งที่จะจัดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแค่วันที่16สิงหาคมบันทึกเป็นสถิติโลกปั่นกันทั่วทั้งประเทศแล้วก็หายไปอยากจะฝากอะไรให้กับประชาชนบ้างคะเมื่อมีพระราชปณิธานจากฟ้าหรือเจตนาแน่วแน่จากฟ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแล้วที่ตั้งพระไทยให้คนไทยทั้งแผ่นดินแข็งแรงอยากให้สืบสานพระราชปณิธานต่อนะครับเราอย่าไว้พอมัมปั่นเพื่อแม่ร่างกายแข็งแรงแค่วันเดียวคือวันประวัติศาสตร์วันอื่นออดออดแอดแอดไม่ได้นะครับพระองค์ท่านคงจะเสียพระทัยสื่อพระราชนิธานนี้ต่อนะครับเรามีไว้พอมัมทุกจังหวัดถือกันว่าทุกจังหวัดที่มีความจงรักภักดีเชียงใหม่มี 7,000 กว่าคนก็ยังเป็นไว้พอมัมซึ่งจะต้องเป็นแอดเชียงใหม่ไว้พอมัมแอดชัยนาทแรงบันดาลใจจากพระบารมีนี้จะได้มีการสืบสานและยั่งยืนต่อไปเมื่อพระองค์ท่านเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดใดก็ตามมาเฝ้าท่านนะท่านจะได้ดีพระทัยว่านี่คือไบฟอร์มัมที่เคยถวายงานพระองค์ท่านในวันประวัติศาสตร์และอย่างน้อยให้ประวัติศาสตร์ของไบฟอร์มัมนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกตัญญูต่อแม่ตลอดไปกตัญญูต่อแม่ของแผ่นดินกตัญญูต่อแผ่นดินของเราเพื่ออย่างน้อยๆแผ่นดินต้องการแรงค้ำจุนจากคนกตัญญูที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วช่วยกันสร้างสรรค์ให้แผ่นดินแข็งแรงสิ่งสำคัญที่สุดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎอัคคมานท่านชื่นประทับมากครับถ้าได้เห็นว่ายังมีพลังไบฟอร์มัมนั้นยังสืบสานพระราชปณิธานไปอย่างยั่งยืนและยาวนานค่ะและแก่นหรือจิตวิญญาณของกิจกรรมนี้อย่างที่พระราชทานบัตรทรงขอบคุณมานะคะด้านหลังก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าความกตัญญูคือมงคลแห่งชีวิตดังนั้นนะคะ
ทั้งความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเราเองและแม่ของแผ่นดินก็ลุ้นแล้วแต่จะสร้างบุญกุศลให้แผ่นดินนี้มีแต่ความสุขแล้วก็ร่มเย็นนะคะนี่เป็นแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยแท้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาแบ่งปันเบื้องหลังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราไม่เคยทราบมาก่อนจากงานนี้จนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านพ้นมาแล้วเราก็ยังมีความสุขอยู่แล้วก็สัญญาว่าจะสืบสานพระราชบัณฑิตานต่อไปขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์สุริยันสุจริตพลวงซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิเศษ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และดิฉันลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสร้างแรงบันดาลใจกันแล้วก็ปั่นจักรยานหรือออกกำลังกายกันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงให้เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพของประเทศไทยกันค่ะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ